การแข่งขันในตลาดรถกระบะขนาดกลางของเมืองไทยดูเดือดทุกปีจากการที่มีส่วนแบ่งทางการตลาดเกือบครึ่งหนึ่งของทั้งตลาดรถยนต์ทั้งหมดแม้ว่าในช่วง 2-3 ปีหลังจะได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จนทำให้กำลังซื้อหดหายแต่นั่นไม่ได้ทำให้ค่ารถยนต์เจ้าตลาดอย่างอิสุและโตโยต้าเบามือจากการแข่งขันไปเลยตรงกันข้ามการเปลี่ยนมือจากอันดับ1โดยโตโยต้าไฮแลกซ์วีโวไปเป็นอิสุดีแม็กซ์เมื่อราว3ปีก่อนทำให้การแข่งขันในตลาดดูเดือดมากขึ้นเพราะเจ้าตลาดรถยนต์ของเมืองไทยอย่างโตโยต้าไม่ต้องการเสียพื้นที่สำคัญไปให้คู่แข่งอย่างอิสุที่เป็นไม้เบื่อไม้เมากันมาอย่างยาวนานอีกทั้งการถูกแย่งส่วนแบ่งทางการตลาดทีละเล็กละน้อยโดยคู่แข่งใหม่จากประเทศจีนที่เข้ามาแย่งตลาดด้วยทางเลือกใหม่อย่างรถยนต์ไฟฟ้ายิ่งทำให้โตโยต้าต้องทำทุกวิถีทางในการรักษาตลาดรถกระบะปิกอัพเอาไว้ให้ได้มากที่สุดซึ่งเป็นตลาดที่ตัวเองมีความได้เปรียบในด้านเทคโนโลยีมานานและในปี2023ที่กำลังจะมาถึงน่าจะเป็นปีที่มีการแข่งขันในตลาดรถกระบะขนาดกลางมากที่สุดของเมืองไทยในรอบหลายปีก็ว่าได้จากหลายปัจจัยด้วยกันการแข่งขันในตลาดรถกระบะในปี2022ดูเหมือนจะจบลงไปแล้วก่อนที่จะถึงสิ้นปีเมื่อยอดขายสะสมใน9เดือนแรกของ Isuzu D-Max นำห่าง Toyota Hilux Vivo ไปถึงเกือบ 30,000 คันแม้ว่ายอดขายล่าสุดในเดือนตุลาคมที่ผ่านมา Hilux Vivo สามารถทำยอดขายแซงกลับมาอยู่เหนือ D-Max ได้ในรอบหลายเดือนโดยจำหน่ายไปได้เกือบ 13,000 คันในขณะที่ตัวเลขของ D-Max อยู่ที่เกือบ 12,000 คันห่างกันราว800คันแต่นั่นก็ไม่น่าจะมากพอที่จะพลิกสถานการณ์ใน2เดือนที่เหลือให้กลับมาล้มแชมป์เก่าได้ในขณะที่ทางเลือกใหม่อย่าง Ford Ranger ทำผลงานได้ดีขึ้นเรื่อยๆจากกำลังการผลิตที่มากขึ้นทำให้ส่งมอบรถได้มากขึ้นตามลำดับทำให้ในปี2022เป็นจุดเริ่มต้นของการแข่งขันที่ดูเดือดขึ้นในปีต่อไปนอกจากนั้นแล้ว Mitsubishi ก็มีข่าวการเปิดตัว All-New Triton โฉมใหม่ในปีหน้าด้วยยิ่งทำให้การแข่งขันน่าจะเข้มข้นมากที่สุดในรอบหลายปีที่ผ่านมาอีกทั้งจากการคาดการณ์ของผู้บริหารโตโยต้าประเทศไทยว่าตลาดรถกระบะปิกอัพจะโตจาก 52% ไปเป็น 56% ในปี2023ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการขยายตัวทั้งอุตสาหกรรมจากกำลังซื้อที่กำลังกลับมาและกำลังการผลิตที่เริ่มกลับมาเป็นปกติโดยผู้บริหารโตโยต้ายังมองว่าพฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนไปโดยหันมาเลือกแบรนด์ที่มีความน่าเชื่อถือมากขึ้นส่งผลให้เจ้าตลาดทั้ง2รุ่นคือ Isuzu D-Max และ Toyota Hilux Vivo จะมีส่วนแบ่งทางการตลาดรวมกันมากกว่า 80% นอกจากนั้นแล้วการเลือกตั้งที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในปีหน้ามีส่วนช่วยผลักดันให้ตลาดโตขึ้นไปอีกสำหรับตลาดเมืองไทยถือว่าเป็นตลาดสำคัญของ Toyotaซึ่งจากยอดขายในปี2021ที่ผ่านมาโตโยต้าทำยอดขายแบรนด์โตโยต้าและ Lexus รวมกันทั่วโลกถึง 9,615,157 คันโดยเป็นยอดขายในประเทศญี่ปุ่นที่ราว 1,500,000 คันที่เหลือเป็นยอดขายในทวีปต่างๆดังนี้โดยตลาดเมืองไทยเพียงตลาดเดียวโตโยต้าจำหน่ายรถไปได้ 239,723 คันมากกว่ายอดขายของทวีปแอฟริกาทั้งทวีปและมากกว่ายอดขายของแต่ละประเทศในยุโรปและลาตินอเมริกาโดยมียอดขายสูงกว่าประเทศออสเตรเลียเล็กน้อยซึ่งเป็นตลาดรถกระบะขนาดกลางอันดับ2ของโลกต่อจากไทยนั่นทำให้การแข่งขันของทั้ง2แบรนด์เจ้าตลาดในเมืองไทยจะเข้มข้นมากขึ้นไปอีกจากเดิมที่เริ่มคุกรุ่นมาตั้งแต่ปี2022นี้เพราะนอกจากมูลค่าตลาดจะมีมากที่สุดแล้วยังเป็นตลาดที่จะช่วยยืดอายุรถเครื่องยนต์สันดาปภายในให้ไปต่อได้อีกอย่างน้อยก็ช่วงเวลาหนึ่งก่อนที่อาจจะมีทางเลือกใหม่ที่เป็นขุมพลังไฟฟ้าหรือทางเลือกอื่นมาแทนที่ในอนาคตจากการคาดการณ์ที่เกิดจากทางโตโยต้าเองย่อมทำให้บริษัทจะต้องดำเนินกลยุทธ์ทั้งเก่าและใหม่เพื่อที่จะรักษาส่วนแบ่งทางการตลาดให้ได้มากที่สุดเพราะปี2023ถือว่าเป็นปีที่ยากลำบากสำหรับ Hilux Vivo เพราะอาจจะเป็นปีสุดท้ายในการทำตลาดโฉมปัจจุบันก่อนที่จะมีเจเนอเรชันใหม่ถูกเปิดตัวในช่วงปลายปีหรือต้นปี2024นั่นหมายความว่าอย่างน้อยเกือบทั้งปี2023โตโยต้ายังต้องพึ่งพา Hilux Vivo ที่อยู่ในช่วงปลายสุดของโมเดลในการฟาดฟันกับทั้ง Isuzu D-Max
Ford Ranger โฉมใหม่รวมถึง Mitsubishi Triton ที่จะมีการเปิดตัวในปีหน้าเช่นกันเรียกว่าเจอศึกหนักที่สุดในยามที่ตลาดมีการขยายตัวมากที่สุดทางเลือกของ Toyota จึงมีไม่มากนักนั่นก็คือ 1. รีบเปิดตัว Hilux Generation ใหม่ให้ได้เร็วที่สุด 2. จัดแคมเปญพิเศษที่น่าสนใจตลอดทั้งปีหรือให้มีความน่าสนใจมากกว่าปกติในแต่ละครั้งที่มีการทำโปรโมชั่นเพราะจากการเปิดตัวรุ่นปรับปรุงใหม่และรุ่นพิเศษที่ผ่านมาดูเหมือนว่าไม่สามารถทำให้ Isuzu D-Max ระคายผิวได้เลยงานนี้จึงน่าจับตาดูว่า Toyota จะมีกลยุทธ์อย่างไรในการทำตลาด Hilux Vivo ในปีหน้าในขณะที่คู่แข่งอื่นๆโดยเฉพาะ Isuzu D-Maxน่าจะมีไม้เด็ดเพื่อรับน้องใหม่อย่าง All New Hilux หากมีการเปิดตัวขึ้นในปลายปีหน้าส่วน Ford Ranger และ Mitsubishi Triton น่าจะใช้ความสดของรถเจเนอเรชันใหม่เป็นจุดขายในปี2023ทั้งนี้ยังไม่รวมทางเลือกใหม่อย่างรถกระบะไฮบริดและรถกระบะไฟฟ้าที่ตลาดกำลังจับตาดูเช่นกันว่าค่ายใดจะเริ่มชิงลงมือก่อนในฐานะผู้บุกเบิกหรืออีกมุมหนึ่งก็คือหนูทดลองรายแรกของตลาดซึ่งไม่ว่าการแข่งขันจะออกมาในรูปแบบใดผู้บริโภคน่าจะได้รับประโยชน์มากที่สุดจากการแข่งขันที่ดูเดือดขึ้นในปี2023พบกับการเปิดตัวรถใหม่ในไทยและทั่วโลกกดปุ่มติดตามเลยตอนนี้เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารสำคัญ